ศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับอตก. 3นนทบุรีครับเนชั่นทีวี22นำกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับก้องหนองยางสบุญเยี่ยมครับ112ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้าลดน้ำหนักไป3ขีดเจอกับโปเกมอนสิทธิ์นายกอนงค์ซึ่งวันนี้มา114ปอนด์ก็ต่อหนักกัน2ปอนด์นะครับนักชกมุมแดงครับก้องหนองยางต่อให้มุมน้ำเงิน2ปอนด์ก้องหนองยางสบุญเยี่ยมครับนักชกวัย18ปีครับจากอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับปิดซ้อมที่ค่ายมวยสบุญเยี่ยมครับอาจารย์บุญเยี่ยมบุญสิทธิ์เป็นหัวหน้าคณะครับ60ครั้งครับชนะ48เสมอ2แพ้10ครั้งครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนหลานยาแก้วเกียรติโยธินครับชนะน็อกโปเกมอนสิทธิ์นายกอนงค์ครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนทะเลไทยจอสุกุมารที่ลุมพินีส่วนมุมน้ำเงินครับโปเกมอนสิทธิ์นายกอนงค์นะครับ18ปีจากเดชอุดมอุบลราชธานีครับนายกอนงการุณรัตน์ครับเป็นหัวหน้าคณะ50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งครับล่าสุดนี่ก็แพ้ก้องหนองยางสบุญเยี่ยมคู่ชกวันนี้แหละครับที่ลุมพินีครับบุญเยี่ยมบุญสิทธิ์ครับถอดมงคลให้ทางด้านก้องหนองยางน้ำเงินเป็นนายกอนงมาถอดเองครับมาจากเดชอุดมนะครับนักมวยนั้นคู่นี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์อย่าลืมครับพี่น้องแฟนมวยวันศุกร์ที่7ธันวาคมนี้ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรเบิร์ธเดย์สนามมวยลุมพินี62ปีครับจะเรียนคู่มวยทั้งหมดให้ทราบกันเลยครับคู่ที่1นั้นเปิดหัวด้วยเพชรภูไทยสิทธิ์สรวัตรเสือกับสายฝนรัตนพานุสิทธิ์กระพลเจอรณชัยแก้วล็อก2 123ปอนด์ฟ้าใหม่ปอเรืองรำเจอกับฟ้าเป็น1พอหลักบุญครับ123ปอนด์ราชเดชทีเอ็นมวยไทยเจอสีเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อย102ปอนด์คู่นี้มีทุนการศึกษา 400,000 บาทเลยทีเดียวครับนี่คือในช่วง5คู่แรกครับก็เรียนย้ำนะครับก้องหนองยางวันนี้ต่อน้ำหนักให้กับโปเกมอน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับก้องหนองยางเมื่อช่วงเช้าลดน้ำหนักไป3ขีดโปเกมอนสิทธิ์นายกอนงมา116ปอนด์นะครับลดน้ำหนักไป2ปอนด์ให้อยู่ในพิกัด114ปอนด์มวยคู่นี้โปเกมอนนี่เคยแพ้น็อกก้องหนองยางมาเมื่อวันที่30มิถุนายน2561ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับและวันนี้โปเกมอนมาเข้าเวรแทนไก่ชนศรีพนมยิมก็เลยได้2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมครับอย่างนี้ถือว่าได้เปรียบแล้วเพราะว่ารูปร่างในลอยเหลือเกินครับทีมงานนายกอนงค์หนึ่งสอเทพพิทักษ์แต่ว่าไม่เห็นคงเปิดเนชั่น22ชมอยู่ครับหนึ่งสอเทพพิทักษ์นี่ปกติจะมาทุกครั้งนะซ้ายเจอขวาครับซ้ายของก้องหนองยางนักมวยดูใจอย่างเชิงวัฒนยาการนี่ขอแจ้งต่อคู่มวยวันที่7ครับในช่วงที่2มีเอกลักษณ์สอสมานกาเมนแชมป์ปูนเสือตัวที่18เจอเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้ม117ปอนด์ครับคู่นี้จอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยเจอมวยจากต่างศึกต่างสายต่างเวทีครับรุ่งนารายมอรัตนบัณฑิต115ปอนด์คู่นี้ชิงแชมป์ว่างด้วยครับของสนามมวยลุมพินีในรุ่น115ปอนด์จากดาววิศวกรการชิงแชมป์ว่างรุ่นแบนตัมเวทลุมพินีกับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือสิงห์พรัญชัยป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทกับเมซี่แป้งกองปราบและตะวันฉายพีเคสันชัยมวยไทยยิมเจอ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์มีธุระไหมฮะวันที่7ครับมีธุระไหมมีธุระอะไรเลื่อนไปก่อนนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนเลยธุระครับมีนัดที่เดียวที่ลุมพินีวันที่7ครับเพราะว่านอกจากจะได้ดูได้ชมมวยแล้วคุณป๋อง12คู่แล้วโอ้รางวัลนี่มันมหาศาลครับก็รวมมูลค่านะครับรถ2คันก็2ล้าน3นะครับแล้วก็เงินสด 300,000 บาทนี่2ล้าน 600,000 เศษๆนี่คือสิ่งที่โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรอยากให้กับแฟนมวยแทนคำขอบคุณนะครับเพราะว่าโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรบอกว่าครอบครัวธีรเดชคงนะครับกินอยู่มีความสุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะวงการมวยนะครับอะไรที่พอจะตอบแทนน้ำใจให้กับคนวงการหมัดมวยได้ก็จะทำทันทีนะฮะไม่ใช่ว่าเก็บค่าตั๋วได้เยอะเพราะว่าแจกรถนะครับอย่างไฟที่ผ่านมานะครับในไฟที่ตะวันฉายเจอกับกุหลาบดำเก็บเงินได้2ล้าน5นะครับกำไรเป็นล้านเลยนะครับทำให้เห็นว่านี่คือคำตอบนะครับว่าจะจัดมวยดีก็มีคนมาดูไม่จำเป็นต้องแจกรงแจกรถแต่ว่าไอ้ที่แจกรถเพราะอยากแจกครับคืนกำไรให้กับแฟนมวยเท่านั้นเองแล้วก็ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งครับแจก2คันไปเลยนะครับครั้งที่ผ่านมานี่คันนึงนะครับถ้าเกิด1ใน2นี่ตกเป็นของผมนะผมจะวิ่งรอบสนามมวยเวทีลุมพินีนี่สัก100รอบพี่ป๋องซื้อกี่ใบไม่ต่ำกว่า20ใบอ่ะยังครับยังไม่ใช่ของพี่ป๋องนะรอรอบนี้ครับพอไปครับก็ยาบำรุงร่างกายเก็กคูนี้คนละ 5,000 บาทเลยนะครับแล้วก็กาแฟโฟกัสอีกคนละ 2,000 บาทนะครับนี่คือรางวัลดุเดือดยังไม่รวมจากแอนตาซินนะครับกับการส่งเสริมศิลปะมวยไทยครับล็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแจก 10,000 นะครับ
จระเข้ฟาดหางแจก 30,000 แผลแตกเข็มละ500บาทนี่คือต้นตำรับจากแอนตาซินครับผมเกิดมานี่ฟังความรู้เรื่องนี่ก็ได้ยินแล้วนะว่าแอนตาซินนี่แจกเข็มละ500บาทดูคู่นี้ครับคู่มวยล้างตาครับวันนั้นก้องหนองยางชนะน็อกที่ลุมพินีครับวันนี้ก็เลยต้องต่อหนักให้2ปอนด์นะครับมาดูว่า2ปอนด์นี่มีผลหรือเปล่าครับเพราะว่าวันนี้นี่รูปร่างของโปเกมอนนี่สูงยาวใหญ่กว่าเห็นชัดเลยครับขยับเดินครับก้องหนองยางนี่ครับโดนขวาแล้วเตะซ้ายคืนครับแล้วก็รัวหมัดอีก1ชุดนะครับซ้ายเจอขวานะครับซ้ายเจอขวาครับอ้าวซ้ายไปครับทางด้านของเจ้าก้องหนองยางครับไทยมวยสอบุญโอ้ยแม่เฉี่ยวหน้าไปนิดเดียวนะครับเกือบดึงหลบไม่พ้นนะครับด้วยความยาวของเจ้าโปเกมอนครับครับเห็นชัดเจนว่าร่างกายนั้นได้เปรียบตัวอาแล้วครับซ้ายปัดไปดอกหนึ่งนะตีแล้วไม่ขยับตีแล้วนิ่งๆรับอีกเวิร์นมาอีกดอกหนึ่งเลยทางด้านก้องหนองยางมวยจากเมืองดอกลำดวนศรีสะเกษครับพี่เดอในลำดวนก็ชมอยู่ชมทุกอาทิตย์เลยฮะตรงแจ้งมาบอกชมอยู่ที่อุดมพรพิสัยศรีสะเกษครับเป็นมวยที่แข้งสายหนักมากครับเจ้าก้องหนองยางครับเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับขยับเข้าหาครับอ้าวหนักใช่ไหมเอาขวาไปก่อนแล้วกันครับหนักขนาดไหนถ้าเกิดไม่เตะนี่ก็คู่ต่อสู้ก็ไม่โดนแล้วครับนี่ซ้ายนี่ไม่ถึงวันนี้มวยเคยชนะมาแล้วครับกางเกงสีแดงยืนมวยซ้ายโอ้โหไอไหวจริงครับแข้งซ้ายเติมด้วยขวาแล้วนี่ฮะโอ้หวังผลเลยครับอาวุธที่ออกไปเนี่ยพลาดได้ถึงน็อกได้เลยครับนี่ครับดูวงในบ้างครับนี่ครับลูกเก่งของโปเกมอนก็อยู่ที่วงในนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ยังครับเอาไว้ก่อนยังใจเย็นครับโปเกมอนหาจังหวะเข้าทำครับส่วนก้องหนองยางก็หาจังหวะครับหาจังหวะเตะกรรมการพยายามจะเร่งครับเร่งให้นักมวยทั้งคู่ออกอาวุธซ้ายกับขวาบังหรือว่าระวังตัวกันยากครับใครออกก่อนจะได้เปรียบว่าเตะต้องไม่หลุดแล้วครับต้องไม่พลาดด้วยครับนี่ฮะซ้ายไม่พลาดครับซ้ายไม่พลาดแต่ว่าดูโปเกมอนจะเอาคืนไอเปรียบช่วงชกได้เปรียบน้ำหนักแล้ววันนี้เปลี่ยนเข้าไปมวยขวาอยู่เข้าไปยกนี้เป็นยกที่2อยู่แข้งซ้ายยังไม่เต็มครับของก้องหนองยางครับโปเกมอนวันนี้นี่เนื้อตัวดีมากครับถึงจะมาแทนครับหมดยกที่2แต่มีพี่สิงห์โปสเตอร์หรือว่าคุณกตัญญูรอดเลื่อนรอดลือนามครับประชาสัมพันธ์ครับครับอีมิเนนแอร์นะครับทนายต่อยจัดร่วมกับเสียเปียหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับอังคารที่27พฤศจิกายนที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับพลอยรุ่งเพชรเจอกับพัดพิมพ์ทองสจเล็กเมืองนนท์ดอนคิงหมอเบสกัมบลาเจอณรินเดชกอแสงจันทร์แล้วก็คู่เอกธนันชัยราชนนท์เจอกับชูเจริญดาบลันสารคามนะครับส่วนศึกเพชรหนุ่มน้อยบวกสตรีทไฟท์โดยหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่จัดดีเช่นเดียวกันครับศุกร์ที่30พฤศจิกายนสนามมวยเวทีลุมพินีครับจงอางดำเจอกับดีเซลน้อยถูกคู่ละเกินครับ800,000เล็กเจอกับมาเทียสเซเว่นมวยไทยนักชกจากอิตาลีทะเลทองเจอกับคาใจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับจากบราซิลนะครับแล้วก็แม่คู่105ปอนด์แถวหน้าของเมืองไทยครับเสมือนเทพปอเพชรสิริเจอกับอิทธิพลสิงห์มาวินฮะยกที่3ครับคู่ที่2แต่โปเกมอนยังเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเบียดสลับขาหลอกแล้วเตะขวาโอ้โหแต่ว่าโต้กลับอย่างไวครับก้องหนองยางเตี้ยสั้นกว่าแต่ไวจริงๆครับดูเวลาแกเตะนี่ก็หมัดตามมาเป็นชุดเลยครับก้องหนองยางครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นวงในของโปเกมอนครับยังขยับหาจังหวะเข้าทำอยู่ครับโยกเข้าไปโยกเข้าไปแค่ขวาหลุดครับมาแบบพร้อมเลยนะครับโปเกมอนวันนี้ครับนี่ครับสู้นอกไปก่อนพลางๆนะครับแต่ว่าในได้เห็นแน่ครับ3 4 5ได้เห็นแน่ครับขนาดยาวๆนะเนี่ยเตะหลุดได้ครับเนี่ยมวยไทยบังกับโยกครับจะบังหรือจะโยกหลบนี่ฮะบังครับเที่ยวนี้เลือกบังครับก้มหนองยางไม่ต้องมาต้องไม่เอาชายโครงรับนะครับต้องเก็บแขนขวาให้อยู่ในขณะที่โปเกมอนเตะหลุดครับนี่ฮะไม่โยกก็บังไม่บังก็นี่ตัวเองเตะเขาตัวเองเสียหลักครับก้มหนองยางเสียหลักล้มลงไปครับก้องหนองยางครับนี่ขนาดล้มไปนี่ยังเสียวนะครับเสียโดนชาร์จครับเอาแข้งขวามาครับโปเกมอนครับของฝากจากอุบลครับแล้วก็เสียบซ้ายเจอเหลี่ยมนี้ของก้องหนองยางครับโอ้เอาละครับนี่ดีคนละอย่างตอนนี้โปเกมอนได้น้ำหนักได้รูปร่างครับนี่นะทีนี้เตะไม่พลาด
เอาคืนเอาคืนเอาคืนโยกสลับขาหลอกไม่หลอกนะซ้ายของก้องหนองยางซ้ายประสานแข้งกันเลยชิดพร้อมกันในดอกนี้ก็เป็นก้องหนองยางครับเตะได้ชัดกว่าครับโปเกมอนออกมาถอยซะแล้วครับยังไงครับคือเดินเตะและทำดีแล้วนะครับโปเกมอนเนี่ยอ้าวแค่นี้หลุดนะครับก้องหนองยางดึงนิดเดียวครับเรียกว่าเช็คระยะยอดเยี่ยมครับถ้าเกิดเช็คผิดละยุ่งครับเอาละครับรู้จักคนหนักคนเบาครับเอาแข้งซ้ายมาครับก้องหนองยางครับกองเชียร์พี่เลี้ยงบอกให้เดินไวๆครับอุ้ยถ้าไม่พ้นนี่โดนดอกเมื่อกี้นี่ก็ยุ่งเหมือนกันครับเป็นเตะแรงจริงๆครับโปเกมอนเข้ามาจับนายเอาโกงแล้วเสียบครับเลี้ยงพลิกไม่ไปดูยื้อกันที่วงในถีบเข้าไปได้ดอกหนึ่งตีเข้าไปอีกดอกหนึ่งโปเกมอนสูงยาวครับเวลาตีเวลาแทงนี่เสียงเชียร์ดีเหลือเกินหมดยกที่3มีคุณการขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์026626555นี่ครับขวาเจอซ้ายนะครับแล้วก็เวลาที่ก้องหนองยางแกมาก็มาเป็นชุดละมีเหลี่ยมลูกนี้ครับพลิกสวยงามนะครับแต่ว่าแม่ปักศอกขวามาครับทางด้านของโปเกมอนเฉพาะการจับในครับก็เป็นยกที่4เข้าสู่ทางตรงในช่วงก่อนสู่ยก5ครับก้องหนองยางไม่ถอยแล้วครับยกนี้เดินบ้างแล้วครับรวบไว้รวบแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงข้างล่างเบี่ยงทิ้งไปเลยโปเกมอนนะเจ้าโปเกมอนนี่ขยับเดินบ้างแล้วครับต้นยกออกมาไม่เดินครับทีมงานพยายามจะสั่งให้เดินครับเดินแล้วครับเดินแล้วหลุดครับแม่ไปเตะแต่กล้ากลัวไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดเตะกล้ากลัวนี่มันก็แม่มันวืดบัดไปมาครับเพราะว่าในเนี่ยดูดีแล้วนะครับเอาตีเข่าขวาครับโปเกมอนตีเข่าขวาครับโฮมตีครับแต่ว่าก้องหนองยางโต้ด้วยซ้ายครับเข่าขวามาครับโปเกมอนครับนี่ครับชกอย่างนี้มีอนาคตครับเดินชนตลอดครับเกมเบียดครับเบียดคู่ขี้สูสีจริงๆครับซ้ายกับขวาก้องหนองยางโยกตัวโลบพ้นจังหวะจะเตะซ้ายครับต้องโลกจังหวะซ้ายเตะขึ้นได้ข้างบนแหมต้องทันลูกหน่อยแหมโดนเด้งตีไปคนละทีครับยังไม่ชัดครับกรรมการแยกออกมาแล้วครับเดินเตะบ้างครับก้องหนองยางนี่ปล่อยให้โปเกมอนเดินอยู่ระยะหนึ่งครับก้องหนองยางโยกเข้ามาครับลากแข้งซ้ายมาลากแข้งซ้ายมาเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอาเตะป้าเข้าให้ครับนี่ครับแหมใครเดินนี่ใครเดินนี่ดูได้เปรียบเลยครับแหมโปเกมอนเดินหยุดครับทำให้ก้องหนองยางนี่ออกมาเตะได้แล้วครับเดินอีกแล้วครับโปเกมอนเตะได้ครับแข้งนี้แล้วก็คาเอาไว้เลยครับดูวงในครับเหลี่ยมนี้ใครตีใครครับเสียบซ้ายราคาครับโปเกมอนครับกรรมการอเลียสบืนแนนดามานะครับแยกออกมาครับเนี่ยครับเดินเตะครับมาเจอแข้งซ้ายของก้องหนองยางมาแม่มีสันดาบ2เอาเตะขวาหลุดครับแม่นี่ใครเดินเตะได้เปรียบเลยครับเอาแข้งซ้ายของโปเกมอนเอาแข้งขวาของก้องหนองยางตีเข่าขวาครับโปเกมอนก้องหนองยางซ้ายหาเหลี่ยมตีเข่าซ้ายโอ้โหดูครับเหลี่ยมวงในของทั้งคู่เลยก้องหนองยางมากระแทกยัดไส้ได้ในช่วงจังหวะเกมนั้นมันจังหวะของใครของมันและคนละช็อตจริงๆครับแม่ถ้าวงนอกนี่ก้องหนองยางก็เตะได้แล้วครับแต่ดูวงในครับดูวงในของโปเกมอนครับไปโหนไปเกี่ยวเชือกเล็กน้อยนะครับกรรมการต้องเข้ามาเบรกเข้ามาแยกครับเตือนครับเตือนคู่ครับเตือนคู่โยกเข้ามาครับโยกเข้ามาเตะขวาครับโปเกมอนก้องหนองยางพลิกอ้าวแม่จะพลิกเขาแต่ว่าตัวเองไปอยู่ข้างล่างแต่ว่าแม่มีเกลียวอีกรอบนึงตอนที่ล้มอยู่ครับเอาละครับยังคู่ขี้ใกล้เคียงนะครับแฟนมวยครับยังไม่มีใครหนีจากไปไหนเลยนะฮะเอาทีขวาครับโปเกมอนเสียบซ้ายมาครับก้องหนองยางตีเข่าซ้ายกรรมการแยกออกมาวัดกันที่น้ำเลี้ยงแล้วครับสถานการณ์อย่างนี้ฮะก็คือลูกฮึดครับเปลี่ยนเอาไปกับซ้ายแต่ว่าโปเกมอนโตขวาคืนพลิกเหลี่ยมอ้าวล้มอยู่ข้างบนครับโอ้โหมาพร้อมเสียงระฆังเลยครับปลายยกนี่ฮะครับโอ้โหเข้มข้นจริงๆนะครับเตะขวาไปครับโปเกมอนแล้วก็งัดศอกขวาตีเข่าขวาครับเดินเดินหยุดหยุดครับจังหวะพลิกนี่นี่ครับโอ้โหแต่ว่าไอตอนพลิกไปอยู่ข้างล่างนี้ยังต้องโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินและก็สจ.สมคิดมากุมและกาแฟโฟกัสครับอย่าลืมนะครับอยากได้รถยนต์ต้องไปวันที่7ที่ลุมพินีนะครับรถยนต์ Toyota CHR 2คันพร้อมเงินสด 300,000 บาทครับ30รางวัลรางวัลละ10,000บาทครับยกที่5ยกสุดท้ายครับคู่ที่2ยก4นี่แกเดินหยุดๆครับโปเกมอนยกนี้แทบจะวิ่งเข้าใส่ครับพยายามจะเข้าไปปั้มตีเข่า
คือจะชกตามใจฉันไม่ได้นะครับทุกวันนี้นี่บรรยากาศสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างต้องชกตามใบสั่งเอ้าดอกนี้เอ้าเสียหลักล้มลงไปครับก้องหนองยางครับแต่รีบลุกพอรีบลุกนะครับยืนไม่ทรงตัวเท่าไหร่เอ้าถอยไม่ได้ครับโปเกมอนนี่ฮะความเก่าของก้องหนองยางตัวเล็กก็จริงแต่ว่าเล็กเล็กพิกขี้หนูครับเล็กแข็งแกร่งเลยทีเดียวพอแกทำได้แล้วก็ออกไปถอยครับพอถอยแล้วก็เดินอีกครับโปเกมอนกระโดดเข้าใส่ครับโอ้โหโยนเข่าซ้ายดีเลยนะครับเอาละครับต้องนี่ต้องเบียดต้องบุกเข้าไปครับโปเกมอนครับยังมีโอกาสนะครับโอกาสยังเป็นของเขายังเปิดกว้างอยู่นะครับต้องบอกได้เลยว่ามันบีบหัวใจกองเชียร์จริงๆครับก้องหนองยางนี่แต่พร้อมที่จะสะดุดตลอดเวลาแล้วครับสถานการณ์อย่างนี้แล้วกรรมการแยกรออยู่ข้างเชือกต้องแยกครับแฟนมวยก็รอเชียร์ครับโปเกมอนกระโดดเตะครับแล้วก็รวบเอาไว้ครับก้องหนองยางไม่ปะทะแล้วครับตอนนี้ครับกรรมการอันเลียดแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับโปเกมอนแกเดินไม่สุดนะครับเดินหยุดๆครับเอาละครับไปรวบนะครับก้องหนองยางนี่ไปรวบไปก่อนฮะก็เรียกว่าเอาทรงเอาเหลี่ยมเอาตัวรอดได้ครับตรงนั้นก้องหนองยางฮะไม่ปะทะไม่จำเป็นครับคอยประคองเกมคอยบังอาวุธแล้วก็นี่ครับคุมให้อยู่เอาให้อยู่เท่านั้นเองครับนี่ฮะก็ยกซีนี่เตะได้ครับแล้วก็พอถึงตอนนี้ไม่ปะทะแล้วครับก้องหนองยางครับทีบครับโอ้เรียวแรงของโปเกมอนจังหวะการเดินของแกนี่ดูมีพลังเหลือๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าไปเดินๆหยุดและก็ขาดความมั่นใจนะครับหันมองบ่อยเหลือเกินครับมองทีก็เสียเวลาทีครับถ้าเกิดถึงตัวตลอดนี่พอจะประคุณเลยตอนนี้นี่สถานการณ์บนล็อกครับโอเคเงียบไปแล้วครับแต่ว่าโปเกมอนยังไม่ยอมนะครับยังพยายามอยู่ครับเข้าไปฟันศอกแต่ว่าก็โดนกอดเอาไว้ครับเตือนลมชักจะสงบแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่คือเรื่องของประสบการณ์นะครับน้องๆ นักมวยแล้วก็พี่ๆน้องๆแฟนมวยทั่วประเทศนะครับเรื่องของประสบการณ์ที่สำคัญจริงๆครับทำไมถึงมีการเริ่มชกกันตั้งแต่ยังเด็ก7 8ขวบ9ขวบมีเริ่มชกมวยกันแล้วนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับประสบการณ์การต่อสู้บนเวทีครับก็เรียกว่ากระดูกเนี่ยครับบางท่านคนวงนอกอาจจะไม่เข้าใจทำไมต้องสร้างกระดูกนี่คืออาจจะเป็นคำตอบให้กับแฟนมวยได้รับทราบกันครับดูการชูมือของกรรมการอาเลียสบิเดดามาครับอย่าลืมครับ7ธันวาคมนี้ Toyota CHR 2คันเงินสดอีก 300,000 บาทตามภาพตามสายตาแล้วครับมุมแดงก้องหนองยางสอบุญเยี่ยมครับลูกหลานจากศรีสะเกษเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมคู่ที่3ต่อไปครับ